เกาะนี้ชื่อเบิร์กในปีหนึ่งมีหิมะตกสัก9เดือนอีก3เดือนเป็นลูกเห็บหมู่บ้านนี้ชื่อบักลักเป็นหมู่บ้านไวกิ้งที่เก่าแก่แต่ทว่าบ้านทุกหลังยังไม่เอี่ยมเพราะอะไรงั้นลึกเพราะว่ามันมีมังกรมาขโมยเสบียงไงคะคุณผู้ชมแต่ทว่าเป็นหมู่บ้านอื่นพวกเขาอาจจะย้ายหนีกันหมดแล้วแต่นี่เป็นหมู่บ้านไวกิ้งซึ่งพวกไวกิ้งเนี่ยเป็นพวกที่หัวแข็งสุดๆคนนี้ชื่อฮิกครับที่แปลว่าสะอึกเขามีความฝันอยู่ว่าอยากจะเป็นไวกิ้งผู้ยิ่งใหญ่อยากจะฆ่ามังกรให้ได้คนนี้ชื่อสโตอิกเป็นพ่อของฮิกครับเขาเป็นหัวหน้าเผ่าไวกิ้งคุณสโตอิกผู้ยิ่งใหญ่เขาสามารถเด็ดหัวมังกรได้ตั้งแต่ยังร้องอุแวอุแวเลยแหละนะและในคืนนี้ก็เช่นเดียวกันพวกมังกรมันมาบุกเช่นเคยมันมาแอบขโมยเสบียงอาหารของหมู่บ้านเหล่าไวกิ้งทั้งหลายออกสู้กับมังกรรวมทั้งฮิกครับแต่เขาก็ยังไม่ได้เป็นไวกิ้งนะคะฮิกครับเป็นลูกมือของก๊อปเปอร์ช่างตีเหล็กพวกเขาทั้งสองจะคอยผลิตอาวุธให้เหล่าไวกิ้งผู้กล้าแต่ฮิกครับก็แอบไปสู้กับมังกรตลอดไม่ว่าจะเป็นเจ้าแหนมคือ12หัวเจ้าพญาเพลิงเมฆาฮิกครับแพ้ให้มันราบคาบซึ่งต่างจากผู้เป็นพ่อคุณสโตอีกเขาจัดการได้หมดแต่มีเพียงตัวเดียวที่พวกเขายังไม่เคยจัดการมันได้คือเจ้าเพลิงนินทายาทแห่งสายฟ้าพญายมมันโจมตีไม่เคยพลาดเป้าและคืนนี้มันก็มาเช่นเคยได้การละที่ขับเอาอาวุธที่เขาประดิษฐ์ขึ้นออกไปจัดการกับมันทันทีเขาเล็งแล้วยิงเฮ้ยโดนด้วยว่ามีใครเห็นบ้างล่ะเขาหมายถึงคนนะอยู่ให้มันเผาหรอเห็นสิครับคุณสโตอีกมองดูลูกที่แอบออกมาถึงกับกุมขมับเฮ้ยอีกแล้วเหรอเนี่ยพังหมดเลยนะฮิกครับบอกพ่อว่าเขาน่ะจัดการกระเพิงนินได้แต่ก็ไม่มีใครเชื่อเขาเลยมีแต่จะหัวเราะเยาะสโตอีกเลยบอกให้ก๊อปเปอร์เอาฮิกครับไปนอนได้แล้วแต่มีรอกที่เขาจะยอมนอนง่ายๆเขาเข้าประตูหน้าก็ลอยออกทางประตูหลังสิครับหลังจากคุณสโตอีกเก็บกวาดเสร็จเขาก็เรียกเหล่าไวกิ้งมาประชุมถ้าพวกเราปล่อยให้พวกมังกรมาขโมยเสบียงอยู่อย่างนี้น่ะฤดูหนาวนี้พวกเราต้องอดตายกันแน่ๆคุณสโตอีกเลยมีแผนชวนเพื่อนไวกิ้งออกไปหารังมังกรเพื่อขับไล่มันให้ไปอยู่ที่อื่นแต่นั่นมันก็หมายถึงชีวิตพวกเขาอาจจะไม่มีโอกาสได้กลับมาอีกก็ได้มันจึงไม่มีใครสมัครใจไปล่ามังกรในครั้งนี้สโตอีกเลยพูดต่อว่าถ้างั้นน่ะก็ฝากทุกคนดูแลฮิกครับด้วยนะโอ้ไม่เจ้านี่ยิ่งแสบกว่าถ้าจะให้ดูแลเจ้านี่น่ะก็ไปล่ามังกรจะดีกว่าอีกทุกคนพร้อมใจยกมือกันไปกับสโตอีกโดยไม่รังเลพอประชุมเสร็จสโตอีกก็ได้มาคุยกับก๊อปเปอร์เรื่องของลูกชายก๊อปเปอร์เลยบอกว่าในเมื่อฮิกครับอยากเป็นไวกิ้งก็อย่าไปขัดใจเขาเลยเราสอนเขาจะดีกว่าแล้วทางด้านฮิกครับที่ออกมาหามังกรตัวที่ยิงได้เมื่อคืนหายังไงก็หาไม่เจอจนจะถอดใจกลับบ้านละจู่ๆเขาก็ได้เจอเข้าเฮ้ยมันเจ๋งว่าเขายิงมังกรได้เขายิงเพลิงนินได้จริงๆได้การละเขาดีใจสุดๆที่จับมังกรได้วันนี้ฮิกครับยกมีดขึ้นก็จะปิดชีพมังกรแต่สายตามันช่างเหมือนฮิกครับตอนที่หวาดกลัวจู่ๆฮิกครับก็ทำอะไรบางอย่างเขาตัดเชือกออกพอเชือกขาดเพลิงนินก็กระโดดเข้าใส่เขาทันทีแต่มันก็แค่ทำให้ฮิกครับเหม็นขี้ฟันเล่นๆก็เท่านั้นอ้าวจนสลบเลยเหรอเนี่ยพอฟื้นฮิกครับก็แอบเข้ามาในบ้านซึ่งพ่อของเขานั่งรออยู่สโตอีกเรียกลูกชายบอกว่ามีเรื่องจะพูดด้วยส่วนฮิกครับก็มีเรื่องจะพูดกับพ่อเช่นเดียวกันสโตอิกบอกกับลูกว่าจะให้ลูกได้ฝึกเป็นไวกิ้งแต่ตอนนี้ฮิกครับไม่อยากฆ่ามังกรแล้วเขาเลยบอกพ่อไปตรงๆว่าเขาน่ะไม่อยากเป็นไวกิ้งแล้วล่ะแต่คุณสโตอิกก็คิดว่าลูกพูดเอาใจพ่อเฉยๆพ่อเลยเอาขวานมอบให้ลูกชายแล้วบอกลูกว่าพ่อจะออกไปตามหารังมังกรพรุ่งนี้ถึงเวลาแล้วล่ะที่เจ้าจะได้เป็นไวกิ้งเฮ้ยจะเอายังไงดีล่ะทีนี้เช้าวันต่อมาฮิกครับได้มีโอกาสมาฝึกเป็นนักล่ามังกรกับเพื่อนๆแต่พวกเขาก็ไม่ได้สนใจฮิกครับเลยก็เปิดแนะนำมังกรต่างๆแล้วจัดการปล่อยมังกรออกมาทุกคนไล่จับเฮ้ยยกโลก็ไม่ไหวเจ้าแหนมคึกมันร้ายจริงๆโลก็กิ้งคุลุนคุลุนไปแล้วพอฝึกเสร็จฮิกครับก็ออกมาหาเพลิงนินเจ้านี่มันบินไม่ขึ้นนี่ฮิกครับเลยเอาปากกามาวาดรูปเพลิงนินและเขาก็รู้ว่ามันหางขาดพอถึงเวลาอาหารก๊อปเปอร์ก็ถามแฮตริกว่าวันนี้น่ะปราดตรงไหนบ้างทุกคนตอบก๊อปเปอร์ไปแล้วก๊อปเปอร์เลยเอาคู่มือปรับมังกรให้เด็กๆได้อ่านแต่ก็ไม่มีใครสนใจพวกเด็กๆเลยทิ้งให้ฮิกครับอ่านในหนังสือบอกมีมังกรทุกสายพันธุ์ยกเว้นเพิงนิน
ที่ไม่มีใครเคยเห็นตัวมันพอเช้าทุกคนก็ออกมาซ้อมไวกิ้งฮิคับได้ถามก๊อปเปอร์ว่าเขาอ่านหนังสือจนหมดแล้วแต่ไม่เห็นเพิงนินเลยว่าเพิงนินเนี่ยมันเป็นตัวยังไงก๊อปเปอร์บอกไม่มีใครที่จะสามารถเห็นเพิงนินฮิคับสนใจแต่เรื่องเพิงนินโดยไม่สนใจการซ้อมเลยจนทำให้พวกเขาเกือบเสร็จเจ้ามังกรแอตริกเลยวีนใส่ฮิคับชุดใหญ่เจ้าเห็นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องขำๆหรือไงเนี่ยอีกหน่อยนะพ่อแม่จะส่งต่อสืบนี้ให้พวกเรานะคนอะไรสวยแซ่บพี่วีนอีกต่างหากเสร็จจากการซ้อมช่วงบ่ายฮิคับก็เอาปลามาให้เพิงนินเจ้าเพิงนินเดินลงมามันยังกล้ากล้ากลัวฮิคับจกมีดออกมาแล้วขีดทิ้งทำให้เจ้าเพิงนินนั่งเป็นหมาเลยน่ารักฮิคับเลยยื่นปลาให้ตัวหนึ่งพอมันอ้าปากเฮ้ยเขี้ยวมันกุดหรอมังกรมันซ่อนเขี้ยวเอาไว้มันรีบสวบปลาจากมือฮิคับมากินอย่างไวอายอยแล้วมันก็เดินมาหาฮิคับอีกไหนไหนมีอีกตัวไหมยังไม่อิ่มเลยด้วยความกลัวฮิคับล้มลงถอยหลังไปพิงกับหินพร้อมบอกกับมันว่าข้าไม่มีอีกแล้วนะมันเลยขย้อนขย้อนปลาคายออกมาถ้างั้นข้าจะแบ่งให้เจ้าครึ่งหนึ่งมันขยันขยอให้ฮิคับได้กินปลาอีกครึ่งคิดหนักเอาวะเพื่อมิตรภาพที่ดีฮิคับกินปลาอีกครึ่งหนึ่งทั้งสองยิ้มให้กันพอฮิคับจะเอื้อมมือจับมันก็หนีไปนอนเฉยเลยแล้วฮิคับก็ได้มานั่งวาดรูปมันมานั่งดูข้างๆเฮ้ยแค่นี้ดูฝีมือซะก่อนนักศิลปะมันต้องวาดแบบนี้เจ้าเขี้ยวกูดเลยไปลากต้นไม้มาแล้วก็วาดซะสวยเชียวเฮ้ยอย่าเหยียบมันเชียวนะถ้าเหยียบเนี่ยมีเรื่องแน่ๆฮิคับเดินออกมาเขาเอื้อมมือจะจับเขี้ยวกูดแต่มันก็ไม่ค่อยจะไว้วางใจสักเท่าไหร่เขาเลยหลับตาแล้วยื่นมือไปจับมันเฮ้ยมันดีว่ะมิตรภาพไร้พรมแดนพอค่ำฮิคับกลับมานั่งฟังก๊อปเปอร์เล่าประสบการณ์ของเขาให้ฟังก๊อปเปอร์บอกว่ามังกรน่ะแค่เราบิดปีกมันออกกับบิดหางมันออกมันก็บินไม่ได้แล้วง่ายๆสบายๆมันเลยทำให้ฮิคับเข้าใจอะไรบางอย่างเขารีบวิ่งไปที่ห้องสร้างอุปกรณ์โดยที่ไม่รู้ว่าแอดทรีกำลังสงสัยพฤติกรรมของเขาอยู่ฮิคับมาทำส่วนหางให้กับเพิงนินพอเสร็จก็รุ่งเช้าพอดีฮิคับแบกปลามาให้เพิงนินพร้อมอุ้มหางที่เขาทำมาทั้งคืนแต่มันมีปลาไหลอยู่ตัวหนึ่งนี่ปลาไหลมังกรหยะแยงไม่เอาไม่เอามันเลยทำให้ฮิคับรู้ว่ามังกรไม่ชอบกินปลาไหลพอเจ้าเขี้ยวกูดกินปลาที่ฮิคับเอามาให้ได้ทีฮิคับก็ค่อยๆย่องไปที่หางของมันเพื่อต่อหางแต่แรกๆมันก็จะไม่ค่อยชินสักเท่าไหร่มันบินขึ้นด้วยเฮ้ยเจ๋งว่ะแต่ทันใดนั้นมันก็เหวี่ยงฮิคับจนโตเมื่อไม่มีคนกลางหางให้เจ้าเขี้ยวกูดมันก็ตกลงจนได้เฮ้ยว่าจะได้บินอยู่แล้วเชียวกลับมาที่ลานประลองวันนี้เจ้าสองหัวอัปปะลักพวกเด็กๆต้องหาหัวพ่นไฟของมันให้เจอหัวหนึ่งมันพ่นแก๊สอีกหัวหนึ่งมันเตรียมกำลังพ่นไฟฮิตครับจัดการลดน้ำมันเดี๋ยวนี้แต่เฮ้ยเหวี่ยงน้ำไม่ถึงตายละแต่ทุกคนก็ต้องตะลึงเมื่อฮิตครับบังคับมังกรได้นี่ไงจัดการได้ด้วยเจ้าตัวนี้มันได้ผลแฮพอซ้อมเสร็จฮิตครับก็ได้มาประดิษฐ์หางอีกเอาไปทดลองแต่มันก็ยังไม่สมบูรณ์เฮ้ยลงกลางทุ่งอีกแล้วเนี่ยแต่หญ้าขนตัวนี้มันก็ทำให้มังกรคันคายได้ฮิตครับเลยเอาหญ้าขนกลับมาเพื่อเอามาใช้กับมังกรในลานประลองและวันนี้เจ้าแหนมคือก็แพ้คายของหญ้าขนเอาซะจนแสบดังหินหินเลยนะนี่ตอนนี้ฮิคับเริ่มมีคนชื่นชมมากขึ้นเรื่อยๆด้วยความเก่งของเขามันพัฒนาได้เร็วมากเขาจัดการมังกรซะอยู่หมัดแต่มันก็ทำให้แอตริกไม่พอใจอยู่นิดๆแทนที่เธอจะชนะกลับเป็นคนที่กิ้งก้องไม่เอาไหนแบบฮิคับจากนั้นฮิคับก็กลับมาทดสอบเขี้ยวกูดเพื่อนำเอาไปจัดการกับมังกรในสนามประลองทดสอบการเกาดูซิเฮ้ยเคลิ้มนี่เป็นการละวิชาเกาต้องมาเล่นกับแสงเลเซอร์ซะหน่อยเป็นไงล่ะเชื่องยังกับแมวเลยล่ะเนี่ยเอามาใช้กับเจ้าจิ๋วได้สบายๆฮะจัดการเก็บเรียบเมื่อมีคนชมฮิคครับแอดรียิงโมโหมากขึ้นเรื่อยๆเขาเก่งล้ำหน้าแบบก้าวกระโดดเธอออกมาระบายอารมณ์ที่ท้ายหมู่บ้านจู่ๆฮิคครับก็อุ้มอะไรผ่านมาเธอเห็นเข้าเลยแอบสะกดรอยตามแต่มันก็คลาดสายตาเจ็บใจนัก
ฮิคับอุ้มอุปกรณ์มาใส่เขี้ยวกูประกอบอะไรนิดๆหน่อยๆแล้วทดสอบการบินมีใส่เกียร์ด้วยนะแต่มันก็เป็นอย่างที่เห็นไม่ได้การละต้องเอาเจ้านี่กลับไปทำซะแล้วและคืนนี้เขาก็พาเขี้ยวกุดเข้ามายังหมู่บ้านมาเคาะแกรกสองแกรกแต่เขี้ยวกุดก็ซุ่มซ่ามทำเสียงสะดังเชียวแอทริกได้ยินเข้ารีบมาเรียกฮิคับบอกให้ฮิคับเปิดประตูออกมาฮิคับเปิดประตูออกมาสวัสดีแอทริกแอทริกบอกว่าเจ้าเนี่ยทำตัวพิลึกนะเฮ้ยรู้ได้ไงพูดซะจนเข่าอ่อนเลยฮิคับหัวเราะแบบแห้งๆแต่เขี้ยวกุดก็เปิดประตูมาช่วยไว้ได้ทันทั้งสองรีบออกจากหมู่บ้านอย่างไวพอเช้าสโตอิกกับพวกก็กลับมาจากหารังมังกรมาแบบสะบักสะบอมทัวร์เลยนะก๊อปเปอร์ถามว่าเจอรังมังกรหรือเปล่าไม่ไกลเลยแหละจู่ๆชาวบ้านก็รีบเข้ามาแสดงความยินดีกับคุณสโตอิกที่ลูกชายตัวแสบกลับกลายเป็นฮิคับคนใหม่จนทำให้คุณสโตอิกตกตะลึงว่าเป็นไปได้ไงวะไปไม่กี่สัปดาห์เองเขาเลยถามก๊อปเปอร์ว่ามันจริงใช่ไหมฮิคับเปลี่ยนไปจริงๆหรอก๊อปเปอร์บอกเขาปราบมังกรได้แบบราบคาบจนมีชื่อเสียงแถมมี FC คอยรุมกรี๊ดกราดด้วยนะเฮ้ยสโตอิกภูมิใจในลูกชายมากตัดมาที่ฮิคับตอนนี้เขาฝึกบังคับเจ้าเขี้ยวกูจนจะเพอร์เฟกต์อยู่แล้วแต่มันต้องดูคู่มือนิดหน่อยจัดไปเลยลุยแรกๆก็ค่อยๆเบาๆหน่อยมันได้ผลแฮแต่มันยังชนหินอยู่เลยโอ้โหเอาแบบที่สี่แล้วกันสุดยอดไปเลยเหินฟ้าอ้าวคู่มือหลุดล่วงลงไปแล้วแถมคนก็ยังตกด้วยฮิคับพยายามขี่เขี้ยวกุดอีกครั้งมันจะชนแล้วเขาตัดสินใจทิ้งคู่มือไปบังคับเขี้ยวกุดมันเจ๋งว่ะเยี่ยมไปเลยฮู้และจากนั้นทั้งสองก็ได้มานั่งดูพระอาทิตย์ตกใกล้ค่ำแล้วเขี้ยวกุดกลัวว่าเพื่อนจะหิวเลยแบ่งปลาให้เฮ้ยข้ายังไม่หิวอ่ะจู่ๆไอ้เจ้าตัวจี๊ดก็รีบเข้ามาขโมยอาหารของเขี้ยวกูดคิดจะมาแย้มกับรุ่นใหญ่หรอนี่แน่ฮ่าๆนี่เอาไปเลยฮิคับแบ่งปลาให้มันตัวหนึ่งพอได้กินเท่านั้นแหละอ้อนยังกับแมวเลยและมันก็ทำให้ฮิคับรู้ว่าเรื่องที่พวกเขารู้เรื่องมังกรทั้งหมดมันผิดหมดเลยพอฮิคับกลับมาที่บ้านเขาก็มานั่งคิดว่าจะทำยังไงกับเรื่องนี้ดีระหว่างที่เขาคุ้นคิดอยู่นั้นพ่อก็เข้ามาหาเขาและบอกกับลูกว่าลูกน่ะมีความลับปิดบังพ่ออะไรหรือเปล่าเฮ้ยพ่อรู้ได้ไงเนี่ยสวยแล้วล่ะสิฮิคับบอกพ่อว่าข้าน่ะว่าจะบอกพ่ออยู่แล้วเชียวแต่ไม่รู้ว่ามันจะเริ่มต้นยังไงพ่อหัวเราะลูกยกใหญ่ที่แท้สิ่งที่พ่อภูมิใจคือลูกชายเอาชนะมังกรโอ้ยตกใจมดเลยมันคนละเรื่องนี้และพ่อก็เอาหมวกมอบให้กับลูกชายเป็นหมวกที่ทำจากชุดเกาะของแม่พ่อบอกว่าจงสวมมันอย่างภาคภูมิใจและลูกจะปลอดภัยเช้าวันต่อมาเป็นวันที่ตัดสินแอทรีกับฮิคคับแต่ผลสุดท้ายฮิคคับก็ล้มเจ้าแหนมคึกจนได้ท่านผู้เฒ่าเลยตัดสินว่าฮิคคับเป็นฝ่ายชนะฮิคคับจะได้เป็นคนปลิดชีพมังกรทำให้แอทรีโกรธจัดๆทุกคนดีใจมากยกเว้นฮิคคับจากนั้นฮิคคับเลยมาชวนเขี้ยวกุดย้ายไปอยู่ที่อื่นเฮ้ยมาได้ไงเนี่ยฮิคคับถามแอทริกเธอมาทำอะไรที่นี่นางตอบว่ามันยังไงกันแน่เจ้าทำไมถึงเก่งได้เจ้ามาแอบฝึกกับใครฮิคคับเฉยๆตอบว่าเขาเนี่ยแอบประดิษฐ์ชุดเก่งก็เลยเก่งอ่ะแต่นางก็ไม่เชื่อมันยิ่งทำให้นางโกรธจัดๆเลยปาบเข้าให้สักทีสองทีหน่อยเป็นไรเขี้ยวกุดพอเห็นมีคนทำร้ายเพื่อนก็รีบเข้ามาช่วยเฮ้ยอะไรเนี่ยแอทริกวิ่งหนีเข้าไปหมู่บ้านฮิคับขี่เขี้ยวกุดตามมาจับเธอให้ตนหล่นอยู่บนยอดไม้นอนฮิคับขอร้องให้เธอฟังแต่แอทริกก็ไม่ฟังเธอเลยขอให้แอทริกขึ้นขี่มังกรขอร้องเธอจนยอมได้ที่บักเพิงก็ซิ่งสี่รอไรโดดน้ำสักหน่อยควงสว่านไปมาแอทริกก็ยอมขอโทษเขี้ยวกุดเลยให้อภัยพาบินชมอาณาจักรสักหน่อยว้าวสวยงามแอทริกย้ำเตือนความจำกับฮิคับว่าพรุ่งนี้น่ะเจ้าจะต้องปิดชีพมังกรนะ
แล้วเจ้าจะเอายังไงหรอจู่ๆเขี้ยวกุดก็สัมผัสอะไรบางอย่างได้มันบินเข้ามาใกล้มีมังกรเป็นร้อยพากันบินไปยังภูเขาพร้อมหอบเสบียงอาหารไปด้วยพวกมันบินเข้าถ้ำขนาดใหญ่เขี้ยวกุดโลมาทิ้งอาหารลงในหลุมขนาดใหญ่ซึ่งถ้าตัวไหนหาอาหารมาได้น้อยหรือไม่ได้เลยมันก็กลับเป็นเหยื่อซะเองมันคือรังมังกรพญาแม่โป้งตัวบักใหญ่น่ากลัวจังเลยแฮมันมองมาทางนี้แล้วรีบเพนสิฮิครับบอกเกี้ยวกูดมันรีบพาฮิครับกับแอตริกออกจากที่นี่อย่างไวแอตริกรีบชวนฮิครับไปหาสโตอีกแต่ฮิครับก็ขอไว้เพราะกลัวว่าเกี้ยวกูดจะได้รับอันตรายแอตริกถามฮิครับว่าจะเอาแบบนั้นจริงๆน่ะหรออืมถ้าจะเอาอย่างนั้นก็ได้แอตริกเลยจุ๊บฮิตครับไป1ฟอดก่อนกลับเข้าหมู่บ้านพาขี่มังกรวันเดียวได้แฟนเฉยเลยแฮมองอะไรเขินนะเนี่ยเช้าวันต่อมาวันนี้เป็นวันที่ฮิครับต้องปลิดชีพมังกรคุณสโตอีกได้ประกาศชื่นชมลูกชายของตัวเองว่าเขาดีใจมากที่ลูกชายของเขาได้ก้าวเป็นไวกิ้งส่วนทางด้านแอดรีก็เข้ามาถามฮิครับว่าจะทำยังไงฮิครับตอบเขาจะปิดฉากมังกรในเรื่องนี้ซะแล้วฮิครับก็สั่งความไว้กับแอดริกว่าไม่ว่าเขาจะเป็นอย่างไรก็ตามห้ามให้พ่อของเขารู้เรื่องเจ้าเขี้ยวกุดเด็ดขาดแอดริกรับปากการต่อสู้เริ่มขึ้นทุกคนเชียร์ฮิครับแซวๆฮิครับไปหยิบอาวุธสั้นออกมาเตรียมพร้อมลุยเมื่อเจ้าพญาเพลิงพิฆาตออกมามันก็พร้อมที่จะเข้าทำร้ายฮิตครับมันค่อยๆเดินมาหาฮิตครับฮิตครับตั้งใจทิ้งโล่มีดสั้นทำให้คุณสโตอีกงงว่าลูกจะทำอะไรกันแน่ฮิตครับพยายามปลอบใจเจ้ามังกรไฟเพื่อให้มันลดความกลัวลงบ้างฮิตครับถอดหมวกไวกิ้งออกพร้อมบอกกับมันว่าข้าน่ะไม่เหมือนพวกเขาทำให้เจ้ามังกรไฟเชื่องเลยแฮมันไม่ทำอะไรฮิตครับคุณสโตอีกเลยถามลูกว่าไม่ต้องสู้หรอฮิครับตอบว่ามังกรน่ะไม่ได้ร้ายอย่างที่คิดไม่จำเป็นจะต้องฆ่ามันมันเลยเป็นผลทำให้ไม่โดนใจคุณสโตอีกทำให้เขาโกรธจัดๆที่ลูกหักหน้าแบบนั้นเขาตะโกนเสียงดังสั่งให้ลูกสู้พร้อมกับฟาดก้อนตะซิวลงใส่เหล็กอย่างแรงทำให้เจ้ามังกรไฟสะดุ้งคิดว่ามีคนจะมาทำร้ายมันมันรีบไล่ฆ่าฮิครับทันทีฮิครับวิ่งหนีด้วยความตกใจสุดขีดเขาร้องตะโกนเสียงดังทำให้เจ้าเขี้ยวกุดที่นอนฝันหวานอยู่สะดุ้งตื่นมันรู้ได้ทันทีว่าฮิครับกำลังตกอยู่ในอันตรายมันรีบวิ่งบึงเข้ามายังหมู่บ้านทางด้านแอตริกก็รีบงัดประตูเข้าไปในสนามประลองเพื่อไปช่วยฮิครับแล้วทางด้านคุณสโตอีกก็รีบลงมาช่วยลูกเช่นกันเขาเปิดประตูเรียกเด็กๆมาหาแอตริกวิ่งไปถึงก่อนฮิครับวิ่งยังไม่ถึงพ่อด้วยซ้ำเจ้ามังกรไฟก็ได้พ่นไฟใส่ก่อนแล้วมันก็กระโดดตะคุ่มฮิครับเจ้าเขี้ยวกุดมาถึงสนามประลองมันรีบเข้าไปช่วยเพื่อนทันทีควันขาวพวยพุ่งจนมองอะไรไม่เห็นเจ้าเพลิงนินมาจัดการกับเจ้าพญาเพลิงพิฆาตมันปกป้องเจ้านายของมันสุดชีวิตเจ้าพญาเพลิงพิฆาตเกรงกลัวต่อความร้ายกาจของเจ้าเพลิงนินจนต้องถอยหลบเข้ากรงไปอย่างหน้าตาเฉยพอฮิครับลุกขึ้นมาได้เขาก็เลยผลักเจ้าเขี้ยวกุดให้มันหนีไปคุณสโตอีกจับขวานวิ่งมาจะฆ่าเขี้ยวกุดฮิครับขอร้องพ่อไม่ให้ทำร้ายมันเจ้าเขี้ยวกุดกระโดดใส่คุณสโตอีกมันกำลังจะปิดชีพคุณสโตอีกแต่ฮิตครับก็ห้ามไว้มันหยุดหันไปมองฮิตครับไวกิ้งนายหนึ่งรีบเข้ามาจับมันทีเผลอคุณสโตอีกสั่งให้เอามันไปขังไว้แล้วรีบเข้ามาหาลูกชายเขาด่าลูกชายยกใหญ่ไหนลูกรับปากแล้วว่าจะฆ่ามังกรและที่ทำในสนามทั้งหมดมันคือโกงใช่ไหมฮิตครับไม่รู้จะอธิบายให้พ่อฟังยังไงดีเขาเลยบอกพ่อว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเพราะเขาเองนั่นแหละอย่าทำร้ายเจ้าเขี้ยวกุดนะมันแค่จะปกป้องข้าก็เท่านั้นแต่คุณสโตอีกก็บอกกับลูกว่าพวกมังกรน่ะมันฆ่าเราเป็นร้อยนะแต่ฮิครับก็เถียงคืนว่าเราก็ฆ่ามันเป็นพันเหมือนกันและที่มันขโมยอาหารเนี่ยเพราะมันจำเป็นถ้าหาอาหารไปไม่พอมันก็จะกลับเป็นอาหารเสียเองมีตัวอะไรก็ไม่รู้อยู่ในเกาะของพวกมันหึเจ้าไปรังมังกรมาใช่ไหมเจ้ารู้ได้อย่างไรฮิครับบอกข้าน่ะไม่รู้หรอกนะเจ้าเขี้ยวกุดมันพาไปมีแต่มังกรเท่านั้นที่รู้สโตอีกเลยเดินออกจากห้องฮิครับรู้เลยว่าพ่อจะทำอะไรเขาห้ามพ่อแต่คุณสโตอีกก็บอกว่าเจ้าน่ะมีไมตรีให้มังกรเจ้าไม่ใช่ไวกิ้งเจ้าไม่ใช่ลูกของข้าจากนั้นคุณสโตอีกก็สั่งลูกน้องให้เตรียมออกเรือพร้อมจับเจ้าเขี้ยวกุดขึ้นเรือเพื่อพาไปยังรังมังกรฮิครับได้แต่ยืนดูพ่อทำอะไรไม่ได้เลย
แอดริกเลยเดินมาหาพร้อมสรุปผลที่ฮิตคับทำมันพังหมดฮิตคับเสียทุกอย่างฮิตคับบ่นว่าทำไมตัวเองไม่ฆ่ามันตั้งแต่อยู่ในป่านะถ้าฆ่ามันตั้งแต่ตอนนั้นอะไรอะไรก็คงไม่เป็นแบบนี้แอดริกเลยถามว่าแล้วทำไมเจ้าไม่ฆ่ามันล่ะฮิตคับโกรธที่แอดริกถามอย่างนั้นเลยพูดไปว่า300ปีข้านี่แหละเป็นไวกิ้งคนแรกที่ไม่ฆ่ามังกรแอดริกบอกและเป็นคนแรกที่ขี่มันด้วยฮิตคับตอบว่าที่เขาไม่ฆ่ามันน่ะเพราะว่ามันก็กลัวเหมือนกับข้านี่แหละเวลาที่มองมันมันเหมือนกับเห็นตัวเองข้าคิดว่าตอนนี้มันก็หวาดกลัวเช่นกันแอดริกถามต่อแล้วเจ้าจะเอายังไงล่ะมันเลยทำให้ฮิตคับคิดอะไรออกเขาต้องทำอะไรบ้าๆเสียแล้วทางด้านคุณสโตอีกตอนนี้ก็ใกล้ถึงลังมังกรเต็มทีเจ้าเขี้ยวกูดก็กลัวมากๆส่วนฮิตคับเขามาที่ลานประลองเพื่อที่จะมาเอามังกรขี่ไปช่วยสหายและแอดริกก็ได้ไปบอกเพื่อนๆให้มาช่วยอีกแรงเพื่อนๆ เลือกมังกรตัวที่ตัวเองชอบมันจะกินข้าไหมเนี่ยแล้วฮิตครับก็ได้เอาเชือกให้เพื่อนๆยืดไว้ทางด้านคุณสโตอิดก็มาถึงรังมังกรเขาสั่งเปิดปากถ้ำจนเป็นรูโบขนาดใหญ่พวกเขายิงปืนไฟเข้านำทีมโดยสโตอิดผู้ยิ่งใหญ่วิ่งเข้าไปฆ่ามังกรพวกมันบินหนีไปอย่างไวเฮ้ยง่ายๆแค่นี้นะแต่เขี้ยวกูดยังกระวนกระวายอยู่คุณสโตอิดสังเกตเห็นว่าเจ้าเขี้ยวกูดเป็นกระวนกระวายเลยรู้ว่ามันยังไม่จบเขาสั่งเหล่าไวกิ้งจัดตั้งขบวนรบทำเริ่มถล่มลงมาคุณสโตอิดสั่งถอยกำลังทุกคนรีบวิ่งหนีมันโผล่หัวออกมาเฮ้ยนี่มันพญาแม่โป้งมังกรนี่สโตอิดสั่งทุกคนขึ้นเรือมันออกมาพ่นไฟใส่เรือจนไหม้หมดทำให้เรือค่อยๆจมลงก้นบึ้งทะเลสโตอิดสั่งทุกคนหนีไปด้านซ้ายของเกาะแต่เขากับก๊อปเปอร์ก็จับมือกันโสตายสโตอิดเวียงขวานใส่มันแต่มันก็ยังชิวๆทันใดนั้นบนท้องฟ้าทำให้สโตอิกต้องตะลึงฝูงมังกรมาช่วยแล้วฮิตครับลูกชายของเขากับเพี้ยนๆมาช่วยพวกเขาฮิตครับบอกให้เพื่อนไปกวนประสาทมันเพื่อทวงเวลานิดๆหน่อยๆจัดไปเลยลูกเพ่ส่วนฮิตครับรีบไปช่วยเขี้ยวกูดเรือกำลังจะจมน้ำฮิตครับพยายามงัดโซ่ออกแต่มันก็ไม่ได้ผลพวกเพื่อนๆก็จัดการกับพญาแม่โป้งจนมันหัวหมุนติ้วๆนางพญาแม่โป้งโกรธสุดๆมันเหวี่ยงหางใส่คู่ต่อสู้แต่หางของมันก็ไปโดนเรือของเขี้ยวกูดเลยทำให้เรือจมลงก้นทะเลทันทีฮิตคับพยายามช่วยสหายจนเขาก็ขาดอากาศหายใจคุณสโตอิดรีบดำน้ำลงมาช่วยลูกแล้วรีบดำน้ำลงมาช่วยเพิงนินอีกครั้งพอขึ้นมาได้ฮิตคับก็กระโดดขึ้นขี่หลังเขี้ยวกูดพ่อบอกขอโทษลูกสำหรับทุกเรื่องแล้วบอกกับลูกว่าไม่ให้ลูกขึ้นไปเสี่ยงแต่เขากลับบอกพ่อว่าเราเป็นไวกิ้งความเสี่ยงมันเป็นอาชีพของเราอยู่แล้วฮิตครับควบเขี้ยวกุดทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อนๆรีบไปช่วยสนัดเล้าที่อยู่บนหลังนางพญาแล้วพากันบินหนีแต่แอดริกกับโดนมันดูตายแน่ๆหลังงานนี้เริงนินกับฮิตครับมาช่วยแอดริกไว้ได้ทันเวลาฮิตครับจัดการล่อมันบินบ้างโอ้โหมันบินขึ้นด้วยแฮเขี้ยวกุดล่อมันบินไปที่ช่องแคบทำให้มันชนดะแต่มันก็ไม่เป็นอะไรถ้างั้นต้องบินเข้ากลีบเมฆซะแล้วจัดไปเลยลูกเพ่มันก็บินขึ้นซะด้วยนะพอเข้ากลีบเมฆทำให้นางพญาแม่โป้งมองไม่เห็นหุงแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเขี้ยวกูดเขี้ยวกูดโจมตีนางพญาไม่ยั้งจนมันได้รับบาดเจ็บไม่น้อยแต่ไอ้นางพญามันก็ร้ายมันมีไม้ตายซะด้วยมันพ่นไฟสลอบตัวทำให้หางของเขี้ยวกูดไปติดไฟซะงั้นฮิตครับเลยบอกให้เขี้ยวกูดดิ่งพระสุธาลงมานางพญาก็ดิ่งตามมาติดๆได้จังหวะเหมาะฮิตครับสั่งให้สหายจัดการมันเขี้ยวกูดหันไปพ่นไฟใส่มันเข้าท้องมันเต็มๆฮ่าๆมันเสียการทรงตัวตกลงมากระแทกดินตู้มจนไฟลุกท่วมมันใช้จระเข้ฟาดหางเฮือกสุดท้ายและมันก็สำเร็จด้วยโดนเขี้ยวกูดเข้าเต็มๆทำให้ฮิตครับหลุดตกลงไปในกองไฟไฟไหม้นางพญาแม่โป้งจนไม่เหลือซากพอไฟมอดคุณสโตอีกรีบไปหาลูกชายเขาเห็นเขี้ยวกูดนอนคล่ออยู่เขาเสียใจมากเลยคุกเข่าต่อหน้าเพลิงนินบอกว่าพ่อเนี่ยผิดเองเขี้ยวกูดค่อยๆลืมตาแล้วอ้าปีกออกมาฮิตคับยังไม่ตายทุกคนดีใจมากแต่ขาของฮิตคับก็กุดไปข้างหนึ่งคุณสโตอีกดีใจสุดๆรวมถึงไวกิ้งทุกคนสโตอีกขอบใจเขี้ยวกูดพอฮิตคับตื่นขึ้นมาเขาตกใจมากที่เขาอยู่ในบ้านเขี้ยวกูดประคองสหายออกมาข้างนอกมันอะไรกันเนี่ยมังกรเต็มไปหมดมันดีกว่าที่คิดว่าพวกเขามีสัตว์เลี้ยงเป็นมังกรซะด้วยแถมได้อุปกรณ์ใหม่ด้วยนะลุยและสำหรับHow to Tame Your Dragonก็ได้จบลงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ